วัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาเพื่อนมาเพียบเลยล่ะค่ะวันนี้พรุ่งนี้เริ่มต้นหยุดยาวกันแล้วนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์กันค่ะบอกเลยนะคะว่าบ้านเราความกดอากาศต่ำเพราะฉะนั้นอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดยาวๆไปจนถึง17เมษายนนะคะกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะประกอบกับช่วงวันที่14 ถึง 17 เมษายนจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้นะคะจะพัดปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนค่ะทำให้บริเวณที่กล่าวไปนี้มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มที่จะมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้างนะคะคลื่นลมมีกำลังอ่อนลงค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นต่ำกว่า1 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า1 เมตรนะคะ